สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเขตฐานทัพเกือบเลิกภรรยาเพราะรักเก่า7ปีแม้รักอดีตนางเอกยังฝังใจเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยล่ะครับสำหรับครอบครัวของหนุ่มเขตฐานทัพและภรรยาแนททักษยาที่ตั้งแต่ทั้งคู่มีลูกชายน้องดีจ้ามาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวก็ยิ่งทำให้บ้านนี้มีสีสันเพิ่มขึ้นทุกวันแถมยังฉายแววหล่อเหมือนคุณพ่ออีกด้วยแต่ถึงจะเป็นครอบครัวที่เพอร์เฟกต์ทั้งคู่ก็ต้องผ่านเรื่องราวและอุปสรรคมาไม่น้อยเลยทีเดียวและถ้าหากย้อนไปก่อนหน้านี้สาวแนทก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเส้นทางความรักที่แอบน้อยใจหนุ่มเขตจนทำให้เธอถึงกับน้อยใจเรื่องนี้มากๆโดยสาวแนทได้เผยประโยคที่ฝ่ายชายพูดว่าไม่มีวันรักแนทได้มากกว่าคนเก่าซึ่งทำเอาสาวแนทถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวโดยสาวแนทเผยว่าคือมันเคยมีครั้งหนึ่งสมัยคุยกันได้ไม่ถึงเดือนพี่เขตบอกแนทว่าไม่มีวันรักแนทได้มากกว่าเขาคุณแปลประโยคนี้ในความคิดของคุณให้เขาฟังเขตกล่าวว่าคือคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันความประทับใจในความทรงจำกับคนหนึ่งมันจะอยู่แบบนั้นตลอดไปนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่เริ่มต้นใหม่วันหนึ่งมันจะเป็นยังไงไม่รู้ณเวลานั้นที่พูดคำนี้ออกไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมตอบได้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดผมไม่รู้ตัวคือเรื่องของเรื่องทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผมก็มาเปิดประตูรถแล้วผมก็ขึ้นไปบนห้องมันก็มีประตูแยกออกไปเป็นห้องนอนสำรองผมกะว่าจะนอนห้องนอนสำรองเสร็จแล้วก็ต้องคิดในใจว่าทะเลาะทำไมเดี๋ยวก็ต้องดีกันก็กลับห้องนอนตัวเองไฟมันก็ปิดเราก็ล็อกประตูแล้วนอนไปเลยแล้วประมาณ 5:00 รู้สึกตัวหันมาจะกอดเมียเฮ้ยเมียหายพอลงมาข้างล่างเมียนอนอยู่ที่โซฟาเมียโดนล็อกห้องไม่ให้เข้าห้องแนทกล่าวว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าปกติมีแต่ผู้หญิงไล่ผู้ชายไม่ให้นอนนี่ฉันมาถึงจุดที่ฉันต้องนอนโซฟาแล้วเหรอคืนนั้นร้องห่มร้องไห้ดราม่าถึงขั้นจะหย่าเลยคือแนทเคยพูดกับพี่เขตคนรักกันเขาจะไม่ทำร้ายกันโดยตั้งใจไม่ว่าด้วยร่างกายหรือจิตใจหรืออะไรก็ตามแล้วแนทรู้สึกว่านี่มันเป็นการทำร้ายอย่างรุนแรงแนทบอกว่าไม่ได้ละอยู่ไม่ได้แล้วถามว่าแล้วพอเขาขอโทษเป็นยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าก็ขอโทษลืมแต่ก็มีงอนต่อนิดนึงแต่ก็หายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ